ทุกคนครับเดี๋ยวในวันนี้พี่หมีเซอร์เวอร์เซลจะพาพวกเราไปดูวิธีการต่อตู้คอนโทรลของปั๊ม ACDC เซอร์เวอร์เซลเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งมีทั้งแบบปั๊มหอยโข่ง ACDC แล้วก็ปั๊มสมาร์ท ACDC ครับทุกคนจุดเด่นของปั๊ม ACDC เซอร์เวอร์เซลก็คือเป็นปั๊มที่สามารถใช้ไฟได้2ระบบทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงเซอร์เวอร์เซลทำให้อะไรฮะทำให้ปั๊มแบบ ACDC เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดปั๊มได้ทั้งในตอนกลางวันแล้วก็ในตอนกลางคืนแม้กระทั่งหน้าฝนนะครับแดดไม่มีเราก็สามารถเปิดปั๊มได้เพราะว่าเขาใช้ไฟได้2ระบบครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับพี่หมีจะพาพวกเราไปดูวิธีการเอาสายไฟมาต่อเข้าตู้คอนโทรลของปั๊ม ACDC Solar Cell ว่ามีวิธีการต่อยังไงกันบ้างเราไปดูกันเลยครับเอาละครับทุกคนครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันฝากพวกเราเข้าไปช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของพี่หมีเซอร์เวอร์เซลให้ถึง1ล้านซับสไครบ์เลยนะครับและสำหรับคนที่สนใจอยากจะปรึกษาเรื่องระบบเซอร์เวอร์เซลก็เดี๋ยวทักไลน์มาปรึกษากับพี่หมีได้เลยครับขอบคุณครับทุกคนครับภายในกล่องคอนโทรลแบบ ACDC เซอร์เวอร์เซลนะครับก็จะมีช่องสำหรับเสียบสายไฟง่ายๆดังต่อไปนี้นะครับ2ช่องแรกทุกคนจะเขียนไว้ว่า ACL กับ ACN นั่นก็คือช่องเสียบไฟบ้านที่เป็นกระแสสลับ AC 210โวลต์นั่นเองเพราะเขียนว่า AC เห็นไหมนะครับโดยช่องแรกนะ ACL ก็คือสายไลน์นะครับช่องต่อมาเป็น ACN ก็คือสายนิวตันนะครับวิธีการที่เราจะเสียบเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือสายไลน์อะไรคือสายนิวตันนะครับเราก็ใช้ไขควงวัดไฟนะครับเราก็ใส่ถุงมือนะเพื่อความปลอดภัยใส่ถุงมือแล้วก็เช็คดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสายไลน์นะครับไขควงวัดไฟเราจะมีไฟขึ้นที่ไขควงนะครับถ้าเกิดอีกเส้นหนึ่งที่ไม่มีไฟก็คือสายนิวตันนั่นเองครับเราก็เอาสายไลน์มาเสียบเข้าช่องซ้ายสุดแล้วตามมาด้วยสายนิวตันนะครับทุกครั้งก่อนที่จะเอาสายไฟมาเสียบเข้ากล่องคอนโทรลจะต้องผ่านเบรกเกอร์ AC ก่อนทุกครั้งนะครับนี่ก็คือ2ช่องซ้ายสุดนะครับต่อมาครับช่องที่3ก็คือ PE PE ตัวนี้ก็คือช่องเสียบสายดินนั่นเองช่องต่อมาครับจะเป็นฝั่งกระแสตรงละจะเป็นไฟจากโซลาร์เซลล์ DC บวกก็คือไฟกระแสตรงจากสายไฟ PV ของโซลาร์เซลล์ที่เป็นขั้วบวกเสียบเข้าช่องนี้DC ลบก็คือไฟกระแสตรงจากแผงโซลาร์เซลล์ที่เป็นขั้วลบเสียบเข้าช่องนี้เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะเอาสายไฟ PV มาเสียบเข้ากล่องคอนโทรลจะต้องไปผ่านเบรกเกอร์แต่เบรกเกอร์รอบนี้เป็นเบรกเกอร์ชนิด DC เบรกเกอร์นะครับต่อมาครับ3ช่องสุดท้ายก็คือ W V เราก็อยู่สายไฟของปั๊มโซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์หรือปั๊มซัมเมอร์โซลาร์เซลล์จะมีสายไฟ3เส้นนั่นก็คือ W V แล้วก็ U ก็เอามาเสียบช่องนี้นะครับส่วนช่องขวาสุดนะครับอันนี้จะเป็นช่องสำหรับเสียบแทงน้ำซึ่งในคลิปนี้ยังไม่ได้สอนนะครับเอาไว้คลิปต่อไปพี่หมีจะมาสอนให้นะครับเอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อสายไฟเข้ากล่องคอนโทรลแบบ ACDC โซลาร์เซลล์กันเลยครับเอาละครับทุกคนครับในขั้นตอนการเอาสายไฟนะครับเสียบเข้าในกล่องคอนโทรลก็ง่ายๆนะครับ2ช่องแรกก็คือสายไฟบ้านนะครับไฟ AC 220โวลต์นะครับโดยช่องแรกเลยคือสาย ACL ก็คือสายไลน์นะครับหลังจากที่เราวัดสายแล้วว่าสายเส้นที่มีไฟครับคือสายไลน์นะครับอีกเส้นนึงเป็นนิวตันนะครับก็เอาเสียบเข้าไปครับที่ช่องของกล่องคอนโทรลนะครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นแน่นนะครับอย่าลืมนะทุกครั้งต้องผ่านเบรกเกอร์ก่อนนะครับตอนนี้ต้องไม่มีไฟนะนะครับต้องปิดเบรกเกอร์ลงแล้วก็ไม่มีไฟนะครับเรียบร้อยนะฮะจากนั้นมาช่องที่3เขียนว่า PE PE ก็คือสายดินนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวพี่หมีจะเอาสายดินเสียบให้พวกเราดูกันครับครับขั้นตอนต่อไปครับช่อง PE ก็คือสายดินนั่นเองครับเราก็เอาสายดินเสียบเข้าไปแล้วก็ขันน็อตให้แน่นๆ นะครับส่วนช่องต่อมาจะเป็นกระแสตรงแล้วนั่นก็คือสายไฟ PVนะครับเดี๋ยวจะเอาสายไฟ PV ขั้วบวกแผงโซลาร์เซลล์เสียบที่ช่อง DC บวกแล้วก็สายไฟ PV ขั้วลบของแผงโซลาร์เซลล์เสียบที่ช่อง DC ลบแน่นอนครับทุกครั้งครับที่เราไฟเข้าก็ต้องผ่านเบรกเกอร์นะครับแล้วตอนนี้เราปิดไฟอยู่นะครับไม่ให้ไฟเข้านะครับไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับครับต่อไปครับก็เป็นสายไฟ PV โซลาร์เซลล์นะครับขั้วบวกเนาะขั้วบวกก็ต่อเข้าที่ช่อง DC บวกนะครับแล้วก็ขั้วลบก็ต่อที่ช่อง DC ลบนะทีนี้ก็จะเหลือ3สายแล้วง่ายๆนะ W VU อันนี้เป็นสายไฟของปั๊มละไม่ว่าจะเป็นปั๊มซัมเมอร์โซลาร์เซลล์ปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ก็จะมีสายไฟ3เส้นด้วยกันก็คือ W VU ก็เสียบให้ตรงช่องอ่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับต่อมาครับในขั้นตอนสุดท้ายเนาะ
เราก็เอาสายไฟของปั๊มโซลาร์เซลล์ใส่เข้าไปนะครับ W นะครับเสียบช่องซ้ายสุดนะครับที่เป็นฝั่ง W แล้วก็ดูมาร์คสายไฟมาร์คสายไฟนะครับมันเขียนว่า W ก็เอาเสียบเข้าช่อง W นะครับมาร์คสายไฟที่เขียนว่าตัว V ก็เอาเสียบเข้าช่องตัว V มาร์คสายไฟนะครับที่เขียนว่าตัว U ก็เอาเสียบเข้าช่อง U โดยนะครับทริคแล้วก็เทคนิคนะทุกคนนะสมมติว่าเป็นปั๊มซัมเมอร์โซลาร์เซลเราเอาปั๊มซัมเมอร์โซลาร์เซลใส่ในกะละมังก่อนที่จะไปหย่อนในบ่อจริงนะครับหลังจากที่เราต่อสายไฟเสร็จแล้วนะครับเราลองเปิดดูก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าน้ำมันเบานะครับน้ำมันเบานะครับก็แสดงว่าเราอาจจะต่อสาย W V U ในสลับกันนะครับวิธีการแก้ไขนะครับกรณีที่น้ำมันเบานะครับเราก็นะครับแก้ง่ายๆนะครับเราก็ยึด W ไว้อ่ะช่องนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับยึดไว้เลยนะครับแล้วก็เอาตัว V กับตัว U เนี่ยเอา2เส้นนี้พอนะครับสลับกันนะครับมอเตอร์มันก็จะหมุนกลับอีกทางนึงน้ำมันก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้กรณีที่เราต่อสายผิดนะก็เช็คง่ายๆนะครับน้ำมันอ่อนน้ำมันเบามากก็แค่สลับสายแค่2เส้นพอนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนกลับอีกทางนึงน้ำก็จะแรงแล้วนะครับอ่ะอันนี้เป็นทริคแล้วก็เทคนิคนะครับเวลาไปเจอหน้างานนะครับอ่ะทีนี้หลังจากที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับเวลาเปิดใช้งานครับเวลาเปิดใช้งานนะครับก็ทุกคนดูนะทุกคนดูนะครับมันจะมีปุ่มอยู่6ปุ่มด้วยกันเห็นไหม1 2 3 4 5 6นะครับปุ่มนี้คือปุ่ม on offนะก่อนที่เราจะเปิด on off เราก็ไปเปิดเบรกเกอร์นะครับเปิดเบรกเกอร์ไฟบ้านเปิดเบรกเกอร์แผงโซลาร์เซลล์ก็กดปุ่ม on นะครับปั๊มก็จะทำงานหน้าจอก็จะขึ้นนะครับส่วนสวิตช์เนี้ยก็เอาไว้กดนะครับดูค่านะครับสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตต์เท่าไหร่แอมป์เท่าไหร่โวลต์เท่าไหร่รอบเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะครับอ่ะก็ต่อง่ายๆครับทุกคนครับไปลองต่อกันเองดูนะครับถ้าใครไปลองต่อแล้วนะครับติดปัญหาติดคำถามอะไรก็เดี๋ยวทักไลน์เข้ามาสอบถามกับทีมงานของพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เลยครับเอาละครับทุกคนครับต่อไปจะเป็นอีกบททดสอบหนึ่งเป็นบททดสอบที่2นะครับตอนนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์จะไม่ใช้แผงโซลาร์เซลล์เพราะว่าปั๊มตัวนี้เป็นปั๊ม ACDC ใช้แผงโซลาร์เซลล์ได้แล้วก็ใช้ไฟบ้านได้ด้วยนะครับในโหมดนี้เราจะใช้ไฟบ้านแล้วเดี๋ยวจะเปิดปั๊มให้ทุกคนดูกันว่าเวลากลางคืนเนี่ยเราสามารถเปิดปั๊มโดยใช้ไฟบ้านได้หรือนะครับช่วงที่มันเป็นช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงที่นะครับเป็นหน้าฝนแดดครึ้มๆไม่มีแดดเลยเมฆเยอะๆเลยนะครับแต่ฝนก็ไม่ยอมตกสักทีนึงแต่อยากจะต้องเปิดปั๊มน้ำเพื่อดึงน้ำจากบ่อบาดาลมาเติมน้ำในสระเราก็สามารถเปลี่ยนมาใช้โหมดไฟบ้านได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูไปดูกันครับอ่ะทุกคนครับตอนนี้นะครับเป็นโหมดไฟบ้านเพียวๆเลยนะตอนนี้ไม่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับพี่หมีทำการทดสอบเพื่อสาธิตให้ดูว่าถ้าในกรณีเวลากลางคืนเราไม่มีแสงแดดนะครับแต่เราสามารถใช้ไฟบ้านได้ทุกคนดูโอ้โหนะครับนี่ก็คือโหมดไฟบ้านครับอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายน้ำให้ดูใกล้ๆนะครับโหมดไฟบ้านทุกคนสำหรับคนที่นะครับสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของตัวปั๊มน้ำบัตเลตโซลาร์เซลล์รุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวสามารถโทรศัพท์มาหาทีมงานของพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0844441494ครับหรือแอดไลน์หาทีมงานของพี่หมีได้นะครับที่ไลน์ ID @aecband นะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้ครับสำหรับในวันนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนครับ